สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้เราจะมาดูการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของอากาศเมื่อได้รับเสียงนะครับคราวนี้สิ่งที่เราเห็นบนนี้เนี่ยนะครับในรูปนี้เนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วย2 ส่วนนะครับอนุภาคที่เป็นวงกลมพวกนี้เนี่ยนะครับที่เราเห็นนะมันคืออนุภาคของอากาศนะครับเมื่อไม่มีเสียงนะครับทุกอย่างอยู่ในสภาวะสมดุลก็คืออยู่ที่ความดันบรรยากาศนะครับไอ้อนุภาคเนี่ยก็จะห่างกันนะครับเท่านี้นะครับห่างกันเท่าๆกันหมดเลยเพราะเป็นความดันบรรยากาศไม่มีความดันที่เกิดจากเสียงเคลื่อนที่เข้ามาไม่มีพลังงานของเสียงเคลื่อนที่เข้ามาขณะที่ไออนุภาคสีดำข้างล่างนะถ้าเราสังเกตเห็นนะครับจริงๆแล้วอนุภาคสีดำพวกนี้เนี่ยมันก็คืออนุภาคสีขาวเมื่อได้รับพลังงานเสียงนะครับไออนุภาคตัวนี้นะครับก็จะขยับมาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับขยับมาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับก็คือระยะนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระจัดที่มันเคลื่อนที่ได้ก็ตรงนี้นะครับขณะที่ไอตัวนี้นะครับไอ้ตัวนี้นะครับก็จะขึ้นที่มาอยู่ตรงนี้การกระจัดตัวนี้ก็จะประมาณตรงนี้นะครับแต่จะน้อยลงนะครับขณะที่ไอ้ตัวนี้ไม่ขยับเลยครับการกระจัดก็จะเป็น0นะครับไอ้ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับการกระจัดก็เป็น0ไอ้ตัวนี้ก็เป็น0ไอ้ตัวนี้ก็เป็น0นะครับขณะที่ข้างๆเป็นไงครับข้างๆก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นนะข้างๆค่อยๆเพิ่มขึ้นคราวนี้ถ้าเราเขียนกราฟเนาะคราวนี้เวลาเราอธิบายเรื่องของเสียงเนี่ยเราเลือกอธิบายได้2แบบก็คือส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของความดัน pressure นะครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการกระจัดหรือ displacement นะตัวนี้เราให้ displacement เป็น s เนาะให้ pressure ก็เป็น p นะครับคราวนี้สิ่งที่เราจะวาดก่อนอันแรกเนี่ยที่ผมจะวาดให้เราดูเนี่ยก็คือวาดเป็นนะครับวาดเป็นเรื่องของการกระจัดก่อนนะผมวาดกราฟนี่เป็นการกระจัดนะครับแกน S แกน Y ตรงนี้นะครับผมวางไว้ตรงนี้นี่คือเป็น S นี่คือเป็นการนี่คือระยะทางนะครับระยะทางคืออะไร X ก็คือตำแหน่งพวกนี้นะครับตำแหน่งถ้าผมลากเส้นปะนี้ลงมานะครับลากเส้นปะนี้ลงมาเนี่ยผมจะรู้ทันทีว่าที่จุดตำแหน่งของเส้นปะนี้เนี่ย S เท่ากับ0นะครับเส้นนี้ก็เหมือนกัน S ก็เท่ากับ0เหมือนกันลากลงมาลากลงมานะจุดพวกนี้คือ S เท่ากับ0เท่านั้นนะครับ S เท่ากับ0นะก็คือจุดที่การกระจัดเนี่ยมันเป็น0นะครับคราวนี้ถ้าสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยการกระจัดเป็น0นะครับตำแหน่งนี้การกระจัดเป็น0นะครับตรงนี้การกระจัดก็เป็นไงครับค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมระยะตรงนี้ระยะระหว่างไอ้เส้นนี้กับเส้นนี้นะครับระยะนี้นะครับก็จะมีค่าการกระจัดเพิ่มขึ้นขณะที่ไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวนี้ก็มีการกระจัดที่เพิ่มขึ้นนะครับจะสังเกตเห็นว่าไอ้ตัวนี้คู่นี้เนี่ยนะครับการกระจัดมันน้อยกว่าคู่นี้นะครับถ้าเราวาดรูปนะครับมันก็จะเป็นเขียนนี้การกระจัดค่อยๆลดลงนะครับค่อยๆลดลงนะการกระจัดก็จะค่อยๆลดลงมาเป็น0ตรงนี้นะขณะที่นะครับด้านซ้ายด้านขวาตรงนี้นะครับก็คือไออนุภาคตัวเนี้ยนะครับก็จะเคลื่อนที่มาอยู่ตำแหน่งนี้ไอตัวนี้ก็จะเคลื่อนที่มาอยู่ตำแหน่งนี้ตัวนี้ก็เคลื่อนที่ไปอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับขึ้นถ้าเราให้เคลื่อนที่นะครับอนุภาคสีขาวเนี่ยเคลื่อนที่มาทางขวานะครับถ้าเราบอกว่าให้เคลื่อนที่มาทางขวาเนี่ยนะครับเป็นบวกการเคลื่อนที่มาทางซ้ายก็เป็นไงครับก็จะเป็นลบนะเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้นะครับการกระจัดมันก็จะนะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับแต่มันขึ้นทางแนวลบนะครับตามแนวลบนะพอมันเคลื่อนที่เข้ามาปุ๊บนะครับการกระจัดเนี่ยเหมือนเดิมเนาะตรงนี้ก็จะนะครับน้อยไอ้ตัวนี้ก็จะมากขึ้นนะครับระยะห่างตรงนี้ก็จะมากขึ้นนะครับนี่ก็ระยะทางก็น้อยนะครับตรงนี้ก็ระยะห่างตรงนี้ก็จะนะครับเริ่มลดลงนะครับตรงนี้ก็จะมากที่สุดนะเพราะฉะนั้นเราวาดออกมาเนี่ยนะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับการกระจัดตรงนี้ก็จะลดลงเห็นไหมครับลดลงนะครับมันก็จะน้อยลงจนเหลือศูนย์นะตรงนี้การกระจัดตรงนี้มันน้อยลงนะครับและคู่นี้นะคู่นี้มันมากกว่านะคู่นี้ก็พอๆกันกับคู่นี้นะมันมองเป็นคู่นะครับ
ตรงนี้คือจุดที่มันสูงสุดการกระจัดเยอะที่สุดแล้วถ้าลากลงมาก็นะก็จะตรงตรงนี้นะนะครับทำนองเดียวกันเนาะตรงนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ไปทางไหนครับอันนี้ไปทางขวานะครับก็คืออนุภาคเนี่ยนะครับค่อยๆเพิ่มขึ้นการกระจัดเพิ่มขึ้นนะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นนะครับนะไอ้ตัวนี้กับไอ้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้กับตัวนี้นะสังเกตนะครับว่าคู่นี้เนี่ยการกระจัดระยะห่างของมันเนี่ยนะครับระยะนี้มากกว่าเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็จะเป็นเอวมันก็จะไปมากที่สุดที่ตำแหน่งตรงนี้แล้วเป็นไงครับเสร็จแล้วเป็นไงครับเสร็จแล้วก็ค่อยๆลดลงเพราะว่าเป็นไงครับมันเข้าใกล้ศูนย์มันเข้าใกล้ศูนย์ลงมาทำนองเดียวกันเนาะมันก็จะซ้ำกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับซ้ำกันไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับก็คือการกระจัดนะครับเมื่อเทียบกับตำแหน่งของอะตอมเดิมหรือโมเลกุลเดิมนะครับว่ามันห่างออกไปเท่าไหร่ทันไหมครับตรงนี้นี่คือ S ถ้าเรามองเป็นความดันนะครับมองเป็นความดันนะครับถ้าเรามองเป็นความดันเราจะใช้สีน้ำเงินนะครับผมก็จะลากเส้นนะครับนี่คือแกน x เหมือนเดิมนี่คือ x นี่คือการตำแหน่งเหมือนเดิมนะครับส่วนตัวนี้ก็คือ p นะครับข้างบนที่ผมให้เป็น p บวกก็คือความดันเป็นบวกข้างล่างก็คือความดันเป็นลบนะครับเส้นนี้ก็คือเส้นของ atmospheric pressure ความดันบรรยากาศนะ atmospheric pressure คราวนี้เรากลับมาดูรูปข้างบนนะครับรูปข้างบนผมขออนุญาตลบที่ผมวาดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะที่ผมลบเอาไว้ที่ผมเขียนไว้นะครับคราวนี้สิ่งที่ผมจะดูก็คือดูความดันนะครับความดันก็คือจุดนี้นะครับโดนกดลงมานะเพราะฉะนั้นความดันเนี่ยนะครับที่จุดที่การกระจัดเป็นศูนย์เนี่ยนะความดันก็จะสูงสุดนะครับถ้าผมลากเส้นนี้ลงมาต่อนะครับที่การกระจัดนะครับเป็นศูนย์นะครับลงมาต่อนะครับที่สาเหตุที่ผมไม่นะครับไม่ลากเส้นจากตำแหน่งนี้ลงมานะถึงแม้ว่าการกระจัดมันเป็นศูนย์ก็ตามนะครับสาเหตุก็คือว่าถ้าเราสังเกตให้ดีนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยอนุภาคมันนะครับมันเคลื่อนที่ห่างออกไปนะครับห่างออกไปจากแนวเดิมทีไอ้ข้างบนนี้ที่มันห่างกันเท่านี้มันคือความดันบรรยากาศคราวนี้ข้างล่างเป็นไงครับมันห่างกันมากขึ้นครับความดันมันจะน้อยกว่าความดันบรรยากาศเข้าใจไหมถ้าเส้นนี้ของเราเป็นความดันบรรยากาศนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าผมลากเส้นต่อผมลากเส้นเป็นสีเขียวนะครับเป็นสีเขียวนี่คือจุดที่ความดันน้อยกว่าความดันบรรยากาศนะครับลากลงมาแล้วก็คือจุดที่ P เป็นลบเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราสามารถวาดกราฟได้นะครับกราฟที่เราวาดก็คือจุดที่นะครับมีการกระจัดนะครับเป็นศูนย์นะครับความดันก็จะสูงสุดขณะที่ตรงนี้นะครับความกระจัดการกระจัดของมันต่ำนะครับนะครับต่ำกว่าความดันบรรยากาศตรงนี้ก็สูงกว่าความดันบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็ต่ำกว่าความดันบรรยากาศแล้วตรงนี้ก็เราก็สามารถวาดเส้นได้นะครับวาดเส้นของกราฟได้ว่าความดันเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับคราวนี้จุดเมื่อไหร่ก็ตามที่เส้นของความดันเนี่ยมันไปตัดแกน x นะตัดแกน x มันหมายความว่าไงครับมันหมายความว่าไอ้บริเวณที่การกระจัดเนี่ยนะครับมันน้อยที่สุดนะครับหรือว่าตรงนี้ถ้าเรามองเนี่ยก็คือมันมากที่สุดในแนวลบนะครับจุดนี้เนี่ยคือจุดที่ความดันเนี่ยมันเท่ากับความดันบรรยากาศนะครับก็คือตรงนี้นะสังเกตนะครับตรงนี้ว่ามันห่างเท่าๆกันนะมันห่างเท่าๆกันนะความดันตรงนี้คือความดันบรรยากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกราฟเราก็จะลงมาอย่างนี้นะครับลงมาอย่างนี้แล้วก็ขึ้นไปนะครับกลายเป็นอย่างนี้แล้วก็นะครับก็จะ follow ไปแบบนี้นะครับแล้วก็ลงมาแล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับสังเกตเนาะตรงนี้ระยะห่างของมันนะครับเท่ากับระยะห่างข้างบนนะครับตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตรงนี้เนี่ยระยะห่างเท่ากันกับข้างบนเพราะฉะนั้นความดันตรงนี้นะครับของบริเวณเนี้ยมันคือความดันบรรยากาศมันก็เลยมาตัดที่ศูนย์
เห็นไหมครับตรงนี้ถ้าเราวาดโมเลกุลต่ออีกอันหนึ่งก็จะอยู่ห่างไปพอดีนะครับมันก็จะอยู่ที่ศูนย์เหมือนกันนะเราก็จะได้กราฟแบบนี้เห็นไหมครับนอนนี่คือกราฟของความดันเนาะถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยนะครับความดันเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นความชันของการกระจัดนะครับหรือการกระจัดก็เป็นความชันของความดันนะครับเราสามารถมีการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ได้นะครับแต่ว่าเราเข้าใจกระบวนการมันแบบนี้ก่อนนะครับว่ามันมีการขยับยังไงนะครับ